ชาวบ้านเขาก็เดือดร้อนกันอย่เหมือนกันค่ะเพราะว่าริมคลองเนี่ยมันซุดเนื่องจากน้ํามาเยอะเหลือเกินนะคะตอนนี้ไม่รู้จะทำยังไงแล้วค่ะแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นได้ก็แก้กันไปก่อนนะคะนี่เห็นไหมตอนนี้ค่ะสภาพเป็นแบบนี้คุณผู้ชมดูหน้าจอพึ่งเล่นถูก โอ้โหฝนมันตกหนักมากอะค่ะไอสัปดาห์ที่แล้วนี่ก็ตกไม่ลืมหูลืมตานะเนี่ยแล้วก็น้ําในคลองระบายใหญ่มหาราชค่ะหรือว่าคลองกลุ่มดวงมันเพิ่มสูงขึ้นถนนคันคลองในพื้นที่ตําบลสายทองที่ป่าโมกอ่างทองมันก็เลยซุดลงมาแบบนี้นี่ลึกนะครับทาไปเล่นไปลึกกว่า1เมตรห้เซนติเมตรแล้วหลายจุดอะตาเหมือนต้องทาใหม่หมดเลยนะใช่ค่ะเจ้าหน้าที่มืนหัวตึบชาวบ้านมืนหัวกว่านะคะเพราะบางจุดเนี่ยถนนพังลงไปลงไปในคลองเลยนะ ยาวกว่า50เมตรอะรถผ่านไปผ่านมาไม่ได้แล้วอะเพราะว่าตอนนี้มันมันกินเลนมาใช่ไหมคะมันก็เหลือแค่ครึ่งเลนเขาก็กลัวเหมือนกันเฮ้ยเลี่ยงได้ก็เลี่ยงดีกว่าเลยอย่างเงี้ยโดยเฉพาะกลางค่ำกลางคืนในไฟฟื้นไม่มีมองไม่เห็นกันนะคะแล้วถนนคันคลองเนี่ยค่ะยังเป็นถนนกั้นน้ําตลอดแนวยาวกว่า5กิโลเมตรด้วยแล้วพอมันถ้าเกิดมันขาดอะมันพังลงมาแล้วขาดจากกัรนะ่ะจะทําให้น้ําจากคลองระบายน้ําใหญ่มหาราชเนี่ย มันไหลเข้าท่วมนาข้าวนะครับชาวบ้านเขาทําไร่ทํานากันตรงนั้นนะคะอยู่ในพื้นที่ตําบลสายทองที่อ่างทองในกว่า5,000ไร่แล้วก็ที่ตําบลทับน้ําพระนครศรีอยุธยาโอ้โหจะเสียหายกันใหญ่นะคะและปีที่ผ่านมาเนี่ยคันคลองระบายใหญ่มหาราชมันซุกตัวลงมาแล้วมันก็พังห่างจากจุดนี้ไม่ถึง50เมตรอ่ะชาวบ้านเาเครียดกันแล้วอะคะอ่ะเขาก็เลยบอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซ่อมได้ซ่อมเลยนะยดูสินี่ ตอนนี้มันใกล้ฤดูน้ําหลากด้วยถ้าเกิดว่าถนนขาดเงี้ยมันจะไม่สามารถที่จะกั้นน้ําจากทุ่งทับน้ําได้อันนั้นจะเดือดร้อนใหญ่เลยเข้าใจเข้าใจโอ้เขาก็เลยบอกทำได้ทําเลยอ่ะออย่ารอเวลานะคะแต่บางครั้งการจะซ่อมการจะสร้างอะไรคือเราเข้าใจได้นะเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหน้าฝนนะ่ะมันก็เป็นปัจจัยที่ทําให้การทํางานล่าช้าไปอีกอการก่อสร้างนี่ชะลอหมดเลยนะถูก ทำงานลำบากนะแต่ว่านี่ที่สังเกตคือซ้ายขวาเนี่ยไฟไม่มีเลยนะกำลังนึกอยู่ว่าตอนกลางคืนนี่อันตรายมากเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโอเคล่ะท่านอาจจะติดขัดเรื่องงบอยู่ยังเบิกไม่ได้หรือช่างยังลงงานไม่ได้เอากลวยไปตั้งดีไหมเอาป้ายจราจรเอาสัญญาณไฟไปตั้งให้ชาวบ้านหน่อยดีไหมใช่เพราะว่าภาพมุมนี้เห็นชัดมากเลยนะพี่ก้อยเดี๋ยวมันอันตรายคนในพื้นที่ก็อันตรายแล้วถ้าต่างพื้นที่มาฉันเคยผ่านเส้นนี้ได้ไม่เคยดูข่าวไม่เคยเห็นข่าวตายละมากังข้ามกลางคืนลําบากเข้าไปอีกนะะ อย่าให้เกิดเหตุเลยนะครับ